ครับมาแล้วมาแล้วทุกห้องเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอันนี้วิถีชีวิตวิถีหากินของพ่อแม่พี่น้องเขื่อนน้ำอุ่นนะครับเพิ่นพากันเห็นอย่างนี้น้องโอ้ยมาสอนหลายสิบคนเลยครับมาเบิ่งมาเบิ่งโอ้ย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 มื่นมื่นมื่นโอ้ยโอ้ยมื่นมื่นมื่นโอ้ยลงแขกสอนตัวนี้โอ้ยแนวสอนก็ดีแท้เอาลงแขกสอนครับพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งได้ยังไงล่ะครับเอ้าสอนกุ้งเนาะสอนกุ้งโอ้คนอ่ะคนอ่ะปาดเห็นจังไรทั้งสีย่างลูกเป็นไทยเลยเนาะมันคือหนาวแท้วิ่งเขาเจ้าวิ่งเขาเจ้าเขาดีดีเลยวิ่งเป็นโอ้วิ่งเป็นตาคายไม่เย็นตีนเท่าไหร่ปะเนี่ยแต่ผมเบิ่งน้ำแน่ครับได้อีหยังได้ครับได้อีหยังเก่านั่นสิผมเห็นผมเคยเห็นคนสอนหลายปีนี้เดียวบ้านเลยวันนี้พ่อครับเป็นเช้าบ่นบ่จ้าโอ้ครับผมนี่ทางนี้ก็นำคือกันทางนี้ก็ได้นู่นแค่บนนี้
งทางพี่กันน่ะเทียบเพิ่นหมานทางพี่บ่ทายเพิ่นเทียบเพิ่นหมานทางทางพี่ดอกเย็นคักแท้เฮ้อวิถีชีวิตที่งดงามมากเลยนะครับการหาอยู่หากินพี่น้องสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์น้ำปูน้อยปูปลาได้อย่างเราเบิดทุกอย่างแล้วมากินกับปลาพี่น้องมาเมืองทั้งพี่แน่บัดนี้มาชีกเริ่มมาอีกละแล้วที่บางย่างคนหดที่หดหมดแล้วคนถืออยู่ครับทั้งคนคนเท่ๆบ้านผมบ่มีได้บิบิงแบบนี้เท่แท้ตัวจังแนวงุ้มฟ้าสีนี่ล่ะแนวงุ้มแมงวันนี่เว้ยมาหลายกว่าเก่าแล้วบัดนี้หลายแล้วหลายแล้วหลายกว่าเก่าแล้วลุงแขกสอนกุ้งพี่น้องเอ้ยลุงแขกสอนกุ้งยังก่อครับโอ้ว่าเป็นเราไม่เป็นนั่นเครื่องล้างของขังไปหามันพกสอนมาน้ำตีโอ้
ถวนี้พวกสอนมาน้ำพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่ามันจังหากินหมานมาซะเพิ่นว่าเออสิได้ไปเฮ็ดน้ำอยู่ดอกบัดนี้ครับทั้งที่มันบ่นั่นเก็บเอาเก็บเอามานั่นฮะนี่ล่ะพี่น้องวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาสวยสดงดงามการอยู่รวมกับธรรมชาตินี่สุดยอดเลยนะครับการมาเบียดเบียนธรรมชาติธรรมชาติก็ให้สิ่งแนวอยู่นึกกินให้เขาได้รับรองชีพพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสองโชคชัยครับสวัสดีครับ